สวัสดีครับพี่น้องปองไปสกุลสกุลครับพี่น้องมาพบมาพอกันแล้วนะพี่น้องเนาะช่องนี้มีสาระกับหนุ่มหนามนครับพี่น้องมื้อนี้มาพอกันย่ามมื้อเช้านะพี่น้องเนาะย่ามอากาศดีๆก็แล้วครับมื้อนี้โอ้ยขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับมื้อนี้มื้อนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็ดีก็แล้วครับเนาะมื้อนี้หนุ่มหนามนสิมาอัปเดตไอ้มะละกอพี่น้องมะละกอตัวผู้พี่น้องที่หนุ่มหนามนได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ครับพี่น้องก็คือมันมีดอกครับพี่น้องมะละกอนะผมต้นข้างหลังผมครับแล้วก็อันนี้ต้นนึงครับพี่น้องมี2ต้นครับพี่น้องเป็นมะละกอตัวผู้พี่น้องนุ่มหนาม่นสิตัดทิ่มก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะมันออกดอกมากอ่ะโอ้ยพี่น้องไงดอกก็ดกขนาดพี่น้องได้ว่าก็บ่ติดลูกพี่น้องเป็นมะละกอตัวผู้เนาะพี่น้องนุ่มหนามนสิตัดทิ่มก็เสียดายพี่น้องโอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องก็ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็บอกว่าให้ใส่ไม้ไผ่ตอกพะนะว่าพี่น้องมันก็สามารถสิติดโลให้เฮาได้ครับพี่น้องนุ่มหนามนก็เลยลองทดลองเบิ่งครับพี่น้องเฮ็ดมากกับประมาณ2เดือนพี่น้องได้ทำการทดสอบพี่น้อง2 เดือนนี่ถือว่าก็โดนอยู่เนาะพี่น้องเนาะ2เดือนนี่การที่มะละกอนี่สามารถเป็นตัวเมียได้นี่มันก็มีหลายสาเหตุเนาะพี่น้องเนาะคนสมัยก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าการที่มะละกอนี่กำลังสิตายเนาะพี่น้องเนาะเฮาใส่ไม้ตอกครับมันคิดว่าตัวมันสิตายเนาะพี่น้องเนาะต้นมันสิตายมันก็สิผลิตดอกผลิตผลเนาะพี่น้องออกมาเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมมันอาจจะเป็นสาเหตุของตัวนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ ผมก็คิดว่ามันอาจเป็นไปได้กันครับพี่น้องมะละกอคิดว่าตัวของมันจะตายครับพี่น้องนั่นแหละครับผมก็เลยเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องที่ผู้ใหญ่เนาะบอกกันมาเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งกันถือว่าโอเคครับพี่น้องไปเบิ่งน้ํากันพี่น้องว่ามะละกอที่หนุ่มหนามนได้ทําการทดสอบพี่น้องว่าสิมีหน่วยใหญ่สําไรแล้วพี่น้องหลังจาก2เดือนพี่น้องโอ้ยถือว่าโดนอยู่ครับพี่น้องตัดทิ้งเสียดายนะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งน้ํากันครับพี่น้องนี่ครับผมมะละกอตัวนี้เป็นต้นแรกที่หนุ่มหนามนได้ตอกไม่ค่อยเขาไปกลางโคนลําต้นนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมไปลุ้นน้ำกันครับผมมาต้นนี้สิมีหน่วยป่ะครับพี่น้องนี่ครับผมมะละกอดอกก็หลายหลายพี่น้องดอกหลายอีหลีพี่น้องต้นเนี่ยมีแต่ดอกครับต้นเนี่ยถือว่าบ่ติดลูกพี่น้องต้นเนี่ยหรืออาจจะติดก็ได้ครับพี่น้องต้องรออีกจักหน่อยก่อนครับพี่น้องเนาะต้องใจเย็นๆนะพี่น้องนะครับผมดอกมันดอกงามเดี๋ยวไปลุ้นไปชมน้ำกันครับพี่น้องว่าอีกต้นหนึ่งพี่น้องว่ามันจะติดลูกว่าครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยครับนี่ครับพี่น้องเป็นต้นที่2พี่น้องที่นุ่มหนามนได้ทำการตอกไม้ไผ่เข้าไปกลางโคนลำต้นมะละกอนะพี่น้องนี่ครับผมต้นใหญ่ครับต้นนี้ครับพี่น้องไปลุ้นน้ำกันครับผมว่าสิติดลูกติดหน่วยครับพี่น้องนี่ครับผมมะละกอนี่ครับผมหน่วยมันพี่น้องนะคือว่าหน่วยใหญ่อยู่ครับพี่น้องนะตอนแรกออกดอกมากอะล้นเบิดพี่น้องนะครับผมหน่วยมันออกดอกได้ก็ล้นดอกนั่นพี่น้องนะครับผมมีดอกนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยที่ติดหน่วยพี่น้องนะคือว่าหน่วยกำลังใหญ่พี่น้องนะดอกอื่นก็ต้องลุ้นกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิต
ติดลูกว่าพี่น้องมีอยู่หน่วยเดียวพี่น้องต้นใหญ่เด้พี่น้องผมคิดว่าสิมีอีกครับพี่น้องถือว่าประสบความสำเร็จอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับการตอกไม้ไผ่เข้ากลางลำต้นโค่นมะละกอเนาะพี่น้องเนาะถือว่าโอเคครับพี่น้องถึงอาจสิติดลูกหน่อยก็แต่ก็ติดให้เฮาติดลูกให้เฮาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมตัดทิ่มเสียดายครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นผลงานเนาะพี่น้องเนาะถือว่าประสบความสำเร็จครับถึงว่าสิออกลูกแค่หน่วยเดียวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหน่วยอื่นก็ผมคิดว่ามันสิออกอีกครับพี่น้องเฮ็ดไว้2ต้นพี่น้องติดลูกต้นนึงเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าประสบความสำเร็จครับพี่น้องนี่ครับผมต้นนี้กำลังงามพี่น้องตัดทิ่มก็เสียดายครับพี่น้องกับนุ่มหนามนขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะที่สอบถามกันเข้ามาพี่น้องนุ่มหนามันก็ได้เฉลยคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้นุ่มหนามนก็ขอตัวก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ